จากงบประมาณของสาธารณสุขทั้งหมดเป็นล้านล้านนะเป็นล้านล้านบาทไม่ใช่เป็นแสนล้านนะงบประมาณเนี่ยไม่ทราบว่าถึง700,000,000,000หรือเปล่าเฉพาะสาธารณสุขนะเฉพาะในระบบนะนอกระบบเกี่ยวกับเอกชนเนี่ยนะมันไหลไปมากมายมหาศาลเหลือเกินเพราะฉะนั้นมันจึงตั้งต้นโดยการร่วมมือกันท่านทั้งหลายคือผู้ได้รับประโยชน์จากลุงหงอกโอเคไหมครับโอเคไหมครับที่ว่าถ้าลุงหงอกเห็นแก่ตัวผมก็เรียกเงินเมื่อไหร่ก็ได้แฟร์ด้วยครับยุติธรรมด้วยเช่นไม่หายคืนเงินถ้าผมเป็นคนเช่นนั้น20กว่าปีผมคิดและพูดได้แต่ไม่เคยทำสักทีนึงเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นแล้วนะครับมันถึงขั้นถึงเวลาถ้าหากว่าคนไทยไม่ยอมรับตรงนี้ผมเอาความสามารถผมไปให้ต่างชาติแน่นอนครับครับครับเพราะผมเองเนี่ยผมอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละครับย้ำในสิ่งที่ผมมีอยู่นั้นมันไม่ใช่มีใครได้มีใครมีเหมือนลูกออกมีทุกคนแต่มันมีเปอร์เซ็นต์น้อยอย่างถ้าหากว่าจะผมดูตั้งแต่วันแรกที่ลงจากรถมาเดินโซเซมาเนาะร่างกายในเรื่องของพลังงานในตัวนะครับผมว่ามีน้อยกว่า 10% มันอ่อนล้าหมดดีผมจะบอกว่ามีน้อยกว่า 5% ใช่ไหมครับพอได้ไหมครับที่ผมพูดเช่นที่ว่าเนี่ยงั้นพอเวลาผมขอความร่วมมือเนี่ยมันน่าจะเป็นไปตามนั้นซะมากไม่งั้นผมก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคนเหมือนกันนะเห็นไหมครับที่ผ่านมาผมไม่เคยปฏิเสธใครนะนี่เป็นต้นเห็นไหมที่พูดนี้ไม่ใช่น้อยเนื้อต่ำใจเปล่าเลยอยากจะแชร์ให้มากกว่าใช่ไหมแล้วผมก็ไม่เคยออกตัวเลยว่าผมรักษาโรคตรงนี้ได้ผมไม่เคยพูดเด็ดขาดเพราะว่าผมไม่ใช่หมอใช่ไหมครับมีแต่กำจัดอาการที่อยู่เป็นอยู่นั่นครับอาการอ่อนเพลียก็ทำให้คุณมีกำลังได้ก็แล้วกันเนี้ยใช่ป่ะถามวันนี้วันนั้นนะฮะมีปวดหลังปวดท้องแล้วก็อ่อนเพลียใช่ไหมครับตัวร้อนตัวร้อนเจ้านั้นปันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมตัวร้อนไม่มีเลยไอ้ตัวร้อนเนี่ยเห็นผลภายใน3นาทีเดียวซ้ำไปประมาณนั้นหรือเปล่าปวดหลังก็เห็นผลภายใน5นาทีเดียวซ้ำไปปวดท้องน่าจะเห็นผลภายใน15นาทีชัดไหมครับถามกลับกันเดี๋ยวนี้มีปวดท้องไหมครับก็ยังมีบ้างมีบ้างโอเคมีน้อยทีหลังมีไหมครับหลังก็นิดหน่อยนะนิดหน่อยนะเลยชนร้อนไม่มีเลยความอึดอัดติดขัดสบายนี่สบายตัวก็สบายตัวขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีบ้างเกิดมันดีขึ้นก็แล้วกันอ่ะแปลว่ามันก็ดีขึ้นมาหมดทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยคุณจับมือผมอย่างเดียวเท่านั้นผมไม่ได้สัมผมไม่ได้ใช้มือผมสัมผัสคุณเลยนะชัดไหมครับอันนั้นชัดนะพี่สาวก็อยู่ใช่ไหมชัดมากขณะเดียวกันพี่สาวที่นี่อ่ะตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นยังไม่เคยกินยาสักเม็ดเดียวก็มันดีขึ้นมาเยอะถึง 80-90% เลยค่ะเกือบไปร้อยครับเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยไม่เคยกินยาเลยนะจังหวะนี้นี่คือลักษณะอย่างเนี้ยถ้าไม่เก็ตก็ไม่จะว่ายังไงกันเนี่ยใช่ไหมก็ที่บอกให้ฟังนั่นแหละใช่ไหมมันไม่ได้สูญเสียอะไรเลยนะคุณมีกระดาษได้สองต่อด้วย 1. อัตราเสี่ยงไม่มีเมื่อเราไปอยู่สถานที่ที่เป็นพยาบาลโอเคไหมครับไม่มีอัตราเสี่ยงเลยไปอยู่เพื่อที่จะคือไปแอดมิดแค่วันสองวันเองเพื่อรอว่าเวลาผมสัมผัสตรงๆเข้าไปเนี่ยพลังงานมันจะโอเวอร์หรือไม่เห็นไหมครับเผื่อเวลาเกิดหายใจไม่ทัน
โรงพยาบาลก็มีเครื่องช่วยหายใจเห็นไหมครับผมก็เล่าให้ฟังแล้วแต่ที่แรกก็รู้ว่าดีขึ้นก็แปลว่าคงจะไม่ใช้บริการอย่างที่ผมนำเสนอนั่นแหละก็คงยังใช้ถ้าอย่างนั้นผมจะมองเห็นกลับนะเป็นคนเห็นแก่ตัวนะใช่ไหมผมยังมองรูปกลับอยู่นะเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ไม่มีน้ำใจนะสามคำนี้เป็นคำที่ต้องรู้นะผมว่าผมมีน้ำใจมาตลอดนะเมตตาธรรมคำจุนโลกผมใช้นี่มาตลอดใช่ไหมครับเพราะผมไม่เคยปฏิเสธใครเดินในขาเน่ายังเอาถุงพลาสติกหุ้มห่อหุ้มไว้นะขาเบาหวานไงเรียกกันว่าจะตัดขาแล้วด้วยน้ำหนองไหลเยอะแมลงแบบแมลงวันบินตอมก็แล้วกันผมยังไม่เคยรังเกียจเลยนะแต่ก่อนนี่ไม่ได้จับภาพไว้เฉยหรอกตอนลังมานี่ก็มาเป็น YouTube มาเป็นนี่ก็เลยจับภาพถ่ายทำไว้อยากจะพูดว่าการที่ไม่รังเกียจกันและกันโอ้โหอยากจะให้แชร์ครับเรื่องพวกนี้อยากจะให้มีใจทางด้านนี้พูดไปหนูจะแชร์ให้ทั่วเลยไอ้แชร์นี่มันก็เรื่องของสังคมเนาะทั่วไปเนาะแต่เรื่องทางการที่พูดถึงตรงเนี้ยผมตั้งใจไว้สูงมากชีวิตผมมีอยู่เนี่ยผมจะมอบให้กับบุคลากรสาธารณสุขดูสิครับใจผมเขาจะได้รักษากันและกันในคนในบ้านเมืองแล้วผมจะเดินทางไปรักษาผู้คนต่างประเทศนอกประเทศหรือจะให้ผมนั่งนี่ทั้งวันทั้งคืนเกินไปแล้วนะความสามารถของผมเนี่ยมันเป็นความสามารถที่นี่มันรองรับไม่ไหวหรอกใช่ไหมครับมันเพราะผมรู้ดีว่าสุขภาพมนุษย์โลกไปเนี่ยมันไม่มีทางไปจริงๆครับ ถ้าหากว่าเราไม่เดินทางไปช่วยเขาผมใช้ว่าหนองน้ำเคลื่อนที่ไปหาช้างเนี่ยดูสิครับความคิดผมไม่ใช่ความคิดเล่นๆนะครับขอให้รับให้ได้ทุกคนทุกท่านมาที่นี่หนึ่งต้องเข้าใจกันและกันเอาไว้เบื้องต้นใช่ไหมฮะเพราะความเข้าใจเนี่ยเป็นที่มาของความยั่งยืนเลยนะครับได้ไปแบบไม่เข้าใจมันก็ไม่ยั่งยืนรู้แต่ว่าดีพอใจเพราะได้รับผลมาแล้วแต่ไม่เข้าใจเพื่อเข้าใจแล้วน่าจะส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปก็คอยหลักการที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยให้ผมไปเสนอตัวผมเสนอตัวมาเยอะแล้วเขาไม่รับหรอกนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยตรงไปเสนอตัวผมก็บอกให้หลักประกันไม่ได้ว่ามันจะปลอดภัยทั้งหมดหรือว่ากลัวค่าใช้จ่ายรัฐถาก็ให้ฟรีอยู่แล้วใช่ไหมต้องทำเรื่องทำหนังสือไปเรื่องบรรดาวขอความเหลือข้อของการกรุณาว่าไปแต่ในการรักษาเราขอเป็นวิธีที่ลุงหมอกมีอยู่พอได้รับผลกันมาแล้วว่าไปใช่ไหมครับก็ทำร่วมกันนั่นเององค์ความรู้จะหายดีไปไหนก็อยู่ที่องค์กรเท่านั้นแหละใช่ไหมฮะมันก็ตกอยู่แก่อะไรล่ะโรงพยาบาลนะองค์ความรู้ตรงนี้เมื่อเวลามันเห็นผลอย่างชัดที่ว่าเนี่ยชัดเจนมันก็เกิดโครงสร้างขึ้นมาในการที่อบรมสัมมนาผู้คนแล้วผมก็ยินดีถ่ายทอดทั้งหมดผมจะเก็บไว้ทำไมสิ่งที่เป็นดีๆมันส่งต่อกันไปครับนี่ถูกต่อนะขอให้คิดได้อย่างนี้นะครับแล้วร่างกายก็จะดีวันดีขึ้นเองโอเคไหมครับก็ขอให้ใช้หลักนี้เป็นหลักพิจารณาขั้นต่อไปนะยินดีวันนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธหรอกแล้วครับโอเคเนาะเอาล่ะก็อยากจะเล่าสู่กันฟังแบบว่าผมคิดอะไรอยู่กับมนุษยชาติกับสิ่งที่ผมมีอยู่ก็ถ่ายทอดให้ดูให้ฟังใช่ไหมครับถ้าผมทำการค้าไปเนี่ยผมก็พยายามบอกแล้วโอ้มีเครื่องบินส่วนตัวขี่ไปตั้งนานแล้วเรือยอจะเอากี่ลำนี้ดีกว่ารถเก๋งคันเก่งเนี่ยเอากี่คันนี่ดีกว่าแต่ผมเชื่อมั่นว่าผมไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นแน่ๆใช่ไหมฮะถ้าผมจะต้องการตรงนั้นก็ยอมทำได้
ถ้าผมต้องการเช่นนั้นเหมือนชาวโลกเขาทำกันผมกลับไม่เป็นเช่นนั้นแน่ๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็ยืนหยัดในสิ่งที่ตัวมีอยู่นะก็ยืนหยัดในสิ่งที่อยากจะให้กันทุกคนแต่ทุกคนก็อยากจะเข้าใจผมทำมา20กว่าปีแล้วต่อไปผมทำในรูปแบบที่มันเป็นทางวิชาการเขายอมรับผลของมันได้แล้วผมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งมาก่อนวิชาการให้กับการเรียนการสอนในด้านสาธารณสุขนั่นเองใช่ไหมครับมันจะส่งต่อไปยังคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปทีนึงถ้าหากว่าเราไม่ตั้งต้นกันแล้วจะให้อะไรมาตั้งต้นเนี่ยไม่งั้นตัวผมจะมีคนอื่นเอาไปกินนะบอกให้จะบอกไม่ทราบว่าผมเสนอตัวไปคนลาวนะครับแป๊บเดียวเองนะรัฐบาลลาวเนี่ยดูเอาไว้ใกล้แค่ข้ามฝั่งแม่น้ำโขงจะบอกไม่ทราบแล้วพอเราถึงตรงนั้นเนี่ยใครจะไปรักษาเนี่ยก็เสียเงินได้กระไรเลยณวันนี้คนไทยเก่งๆเอาเป็นตัวอย่างก็ได้นะคนไทยเนี่ยนะเขาสามารถที่จะสังเคราะห์ต้นกัญชากัญชาเพราะที่เราเนี่ยกัญชาเขาเปิดอิสระเขาไม่มีผิดกฎหมายนะจะบอกให้ทราบไว้นะกัญชามันสูบได้อิสระโอเคไหมคนนี้เขาสังเคราะห์กัญชาได้ไปรักษามนุษย์ที่เป็นอะไรมะเร็งมะเสงมะเมียพวกราคาจอคุณที่เขาว่างในคนไทยประเทศไทยถือว่าเสพติดผิดกฎหมายโอเคไหมครับพอเวลาเสนอให้เราปุ๊บเราก็คว้าเลยเห็นไหมครับนะฮะองค์ความรู้เนี่ยมันผิดพลาดมาตั้งแต่คนรุ่นก่อนเนี่ยไปเอาองค์ความรู้ตะวันตกมาใช้ครอบงำไปทั้งหมดยุคสมัยก่อนคนไม่มีสตางค์ไปเรียนหนังสือเมืองนอกไปได้ไงมีแต่ลูกคนมีสตางค์หนึ่งนั่นก็คือลูกคนที่เป็นข้าราชการระดับสูงใช่ป่ะใช่นะไปเรียนเสร็จแล้วจบปริญญาตรีที่นู่นก็มาออกกฎหมายเวลารับผู้เข้าทำงานจบปริญญาตรีที่สมมุติว่าสตาร์ทสมมุตินะ 10,000 บาทต่อเดือนจบเมืองนอกมาปริญญาตรีสตาร์ท 13,000-15,000 อย่างเงี้ยนี่คือความได้เปรียบเสียเปรียบมันเกิดขึ้นมาโดยฉับพลันนั่นแหละเพียงแค่ไปเรียนจบเอาใบติดข้างฝามาโชว์โอเคนะครับเสร็จแล้วก็เหอเหิมต่างประเทศมาหมดตลอดเวลาในด้านสาธารณสุขในด้านสาธารณสุขไม่น้อยกว่า130ปีนะครับที่มันสะสมมาเนี่ยไม่น้อยกว่านะ130ปีทุกคนมีอายุไม่เกิน100เวลาเนี่ยได้รับผลนั้นมาหมดผลตรงนั้นนะครับพอเรามาถึงวันนี้เนี่ยเอาอยู่ไหมครับหนักข้อไปเยอะนะพอเวลามึงพูดถึงค่าใช้จ่ายเมื่อกี้นี่ 60% แล้วทั้งประเทศหมด40วนเวียนกันแล้วก็นั่งทะเลาะอยู่ตรงนี้นะ40คือค่าแรงนั่นเองครับโอเคไหมครับค่าวิชาการไปแล้วค่าวัสดุเครื่องวัดเครื่องตรวจไปแล้วแล้วก็อะไรๆยุงยาก็เรียกสุขภัณฑ์ดีกว่าเวชภัณฑ์โอเคเห็นไหมก็มาก็แพงก็แสนแพงแล้วเอาอยู่ไหมทีนี้เดี๋ยวมาถามผมก็เอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่มันจะไปเรื่องรังได้ไงแล้วทำไมไม่คิดแบบนี้บ้างใช่ไหมครับมันต้องเริ่มต้นความคิดกันใหม่แล้วนะเราจะไปคิดหวังแต่จะให้รัฐช่วยมันคงไม่ใช่หรอกครับต้องช่วยตัวเองใช่นะแต่ต้องให้ฝากรัฐมารับรู้ทราบรับรองด้วยมันถึงจะไปได้อย่างกว้างขวางว่องไวลำพังตัวผมเองผมทำมา20กว่าปีแล้วใช่ไหมฮะลงทุนซื้อเวลาวิทยุมาใช่ไหมครับลงทุนชุดอุปกรณ์ต่างๆนานามาเผยแพร่เผยแพร่ YouTube Facebook หลายเวลาเนี่ยทั้งหมดก็ไม่เคยไปร่ำร้องเรียกร้องเอาค่าเยียวยารักษามนุษย์กับใครมีตู้ขอทานเห็นนะผมเรียกว่าตู้ขอทานเนี่ย
ก็ดูว่ามนุษย์มีน้ำใจกันแค่ไหนเพียงใดเนี่ยประมาณใช่ไหมฮะถ้าไม่มีน้ำใจผมก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจได้ด้วยคนหนึ่งเหมือนกันนะมาอะไรทำนองนั้นน่าคิดนะน่าพิจารณานะที่ว่าใช่ไหมครับฝากเอาไว้หน่อยเนาะก็ได้เนาะแชร์กันให้ได้ให้ดีให้พอประมาณการอย่าไปตัดขั้วตัดข้างกันเลยใช่ไหมมนุษย์มันต้องพึ่งพากันเป็นหลักไม่ทางตรงก็ทางอ้อมรู้ไหมว่ากินข้าวทุกเวลานึกถึงชาวนากันบ้างหรือเปล่าเข้าป่าปุ๊บอร่อยเลยใช่หรือเปล่าใช่ไหมเคยคิดหรือเปล่าทำไมผมถึงคิดพวกนี้เลยเพราะผมเป็นชาวนาลูกชาวนานะครับทุกเม็ดไม่มีเหลือเลยเวลาผมกินข้าวในจานยกเว้นมันเกินไปคนตักมาเอาคืนก็ไม่ได้ต้องแบ่งให้รู้ว่าอะไรทำนองเนี้ยฝากเอาไว้ให้พิจารณาควรแก่กรณีด้วยทั้งหมดก็จะมาลงสุขภาพที่ดีแล้วครับมันมาลงตรงนี้แหละครับจะดีกันทั้งหมดโอเคไหมคงมีแค่นี้เนาะต่อไปก็ลำดับเลย1 2 3 4 5เลยเนาะเจอกับชาวเพชรบุรีมานี่ว่ากําลังทานข้าวอยู่ตรงนี้กี่คน6โอ้โหมา6ชีวิตเอาที่มาก่อนนี่กี่คนเชิญครับหลังเลยครับถึงเข้าไปในม่านลำดับอ่ะเลย1 2 3ตามนั่นเลยครับโอเคนะมาใหม่ก็ต้องทำบัตรนะไปทีนี้ก็เข้าทำบัตรซะดูว่าทำยังไงบัตรเราประจำตัวประชาชนที่ในแบบฟอร์มกดปุ่มเดียวมันก็ออกมาแล้วแบบฟอร์มนั้นคนรู้แนะนำกันหน่อยครับมีคนยังไงเออป้าคนดูแลกันหน่อยนั่นแหละI'm not going to be able to do that.
เรียบร้อยเก็บเลย